ส่วนใหญ่ก็คือลูกเพจจะช่วยกันแชร์แล้วก็หนึ่งก็คือคนที่เอามาเอาไปดูแลเองกับอีกสองก็คือเราก็ต้องหาหมายถึงว่ามีลูกเพจที่เขาช่วยส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่ามีโพสต์ว่าน้องจะกลับไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยแชร์กันได้บ้างเราก็เน้นใช้การแชร์ของลูกเพจ